สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินออกมาเก็บพริกในสวนเนาะมาเจอต้นนี้จ้ะเนี่ยเห็นไหมดูลายไหมสวยกริ๊บกริ๊วกริ๊บกริ๊วไหมจ้ะร้ายอย่างขนนกเลยเห็นไหมเพื่อนๆอย่าดีใจไปนะจ๊ะว่าวันนี้ไม้ด่างฉันออกลายขนนกสวยจังเลยสวยจริงๆสวยจุงเบยอย่างนี้ต้องมีราคาไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้เขาเรียกไวรัสขนนกจ้ะอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกด่างนะแต่นี้มันเป็นไม้ด่างอยู่แล้วนะเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นแล้วเนี่ยแสดงว่าอะไรล่ะแสดงว่ามันขาดสารอาหารอะไรสักสารหนึ่งน่ะเห็นไหมไม่ใช่สารพระภูมิหรือสารเจ้าหรือสารตัดสินนะจ๊ะมันขาดมันคือได้รับเชื้อโรคหรืออะไรสักอย่างยายพินก็เรียกไม่ถูกหรอกแต่มันจะมียาฉีดจ้ะยาฉีดแก้เนี่ยเขาเรียกไวรัสขนนกจ้ะแบบเนี้ยยายพินเรียกภาษาต้นไม้ไม่ถูกหรอกเนาะเพราะยายพินเรียนน้อยนะจ๊ะอย่าดีใจนะจ๊ะอย่าดีใจจ้ะยายพินออกมาไอ้นี่ออกมาเก็บพริกเตรียมกินข้าววันนี้ตื่น8 โมงกับ8 โมงนะน่าจะใกล้8 โมงละกินข้าวกับต้มปลาทูหนาวมากไวรัสขนนกนะจ๊ะแบบเนี้ยแบบเนี้ยช่วงนี้อากาศหนาวมากจ้ะอากาศเย็นดินจะแห้งผากเลยเมื่อวานรดน้ำตอนเย็นไว้เห็นไหมข้อดีของอากาศหนาวคือทำให้ต้นไม้มีสีสันสดใสดูเจ้าน้องเผือกเนี่ยเห็นไหมเอามาตากแดดแล้วก็ยังเผือกถึงบอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าจำไว้เลยนะจ๊ะซื้อต้นไม้อ่ะเผือกอย่าได้นั่นเลยเดี๋ยวก็ต้นนี้อีกต้นหนึ่งที่ยายพินบอกว่าเดี๋ยวน้องแตกแล้วก็โตแตกแล้วก็ยุบแตกแล้วก็ยุบนี่จ้ะดูท่าแล้วน้องน่าจะจากไปด้วยอาการอันสงบเนี่ยถ้าเราเอาประคับประคองไว้ในร่มน้องก็อยู่ได้เท่านั้นน่ะจ้ะน้องก็ไม่โตอันนี้คือกระดาษด่างนะถ้าอย่างนี้คือด่างนะถ้าอย่างนี้ด่างแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้ไม่ใช่นะจ้ะไวรัสขนนกนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวต้นไม้ที่มีสีนั่นเขาก็จะขึ้นสีสดใสถ้ายิ่งเป็นไวรัสขนนกก็จะยิ่งแจ่มจ้ะแจ่มโปดๆเลยช่วงหน้าฝนจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเขาเรียกไวรัสอะไรไม่รู้ละแต่ว่าเยพินกับยายพินกับพวกจะเรียกกันว่าไวรัสขนนกจ้ะเฮ้ยหนาวเก็บพริกได้ละจะไปกินข้าวละนี่ต้นนี้ที่ว่ายายพินบอกว่าเขาวันนั้นที่จะรื้อว่ารากผุพอมาตัดใบออกรดน้ำรดท่าทำอะไรให้เขาโดนแดดมากขึ้นเห็นไหมหายเริ่มหายแล้วใบใหม่มาไม่ค่อยมีแล้วนะไวรัสขนนกอะคราวนั้นเห็นไหมเพื่อนๆจำได้อยู่เนาะที่ใบมันสุดเหลือง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 อ่ะเดี๋ยวจะคิดว่าโหนี่มีแต่น้อยแล้วเห็นไหมวิธีแก้ไขคือมันมียาฉีดจ้ะมียาบำรุงเขาขาดสารอาหารจ้ะเขามียาบำรุงสำหรับพืชอ่ะมีแน่นอน 100% จ้ะเพราะเยพินเคยซื้อมาฉีดอยู่เมื่อก่อนเนี้ยเพราะถ้าปล่อยไว้นานๆเขาก็จะแกนแล้วก็จ่อยลงอ่ะอันนี้ของยายพินเป็นโรคต้นหนึ่งเนาะที่เราบอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนั้นนะเห็นไหมเริ่มฟื้นละถ้าเขาเป็นมากๆเนี่ยจ้ะเห็นไหมอันนี้ยายพินซื้อไอ้นี่มาใส่เขานะใส่ไอ้อะไรวะกรรมฐานมั่งแล้วก็ใส่ไอ้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นปุ๋ยบัวใส่ปุ๋ยบัวไป2 เม็ดใส่ปุ๋ยบัวไป2 เม็ดแล้วก็ใส่กรรมฐานแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักไปหน่อยแล้วก็เพิ่มดินให้เขาดินแห้งอีกแล้วแต่ยังไม่ได้ฉีดยาอะไรนะยังไม่มีเวลาเห็นไหมคลายละป่ะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนไปดูข้าวยายพินวันนี้ยายพินกินข้าวกับอะไรกันเก็บพริกมาได้ละวันนี้ยายพินกินข้าวกับปลาทูนะต้มปลาทูจ้ะผู้หญิงเราจำไว้ผู้หญิงกับปลาไม่เหมือนกันตรงไหนใช่ปะปลามีอยู่2 เข่งเอ้ยปลาเข่งหนึ่งมีอยู่2 ตัวเราเรียกปลาทูถ้าเธอทิ้งไปแล้วเหลือตัวเดียวกินไปตัวหนึ่งแล้วเหลือตัวเดียวเราก็จังเรียกปลาทูแต่ถ้าผู้หญิงเราอยู่กัน2 คนเขาเรียกว่ามีคู่แต่ถ้าเกิดโดนทิ้งไปคนหนึ่งหรือทิ้งไปอันนึงเขาเรียกว่าไอ้นี่แล้วไม่ได้มีคู่นะเขาเรียกว่าโสดไม่เหมือนกันต้มยำปลาทูอร่อยมากใส่เห็ดนะตั้งน้ำให้เดือดใส่เห็ดแล้วก็มันเป็นอาหารที่ประหยัดนะ
ถามยายพินไม่ใช่ถามยายพินยายพินต้องบอกต้องพูดไปยายพินเล่าให้ฟังดีกว่าต้มยำปลาทูนะเป็นอาหารที่ราคาถูกนะลงทุนแค่ปลาทูแข่งหนึ่งก็50 บาทถูกไหมถูกเพราะถ้าเราซื้ออาหารถุงกินก็ประมาณถุงหนึ่งก็30 บาทละปลาทูแข่งหนึ่ง50เห็ด20มาถึงต้มน้ำเยอะๆถ้าเรามีคนเยอะก็ใส่น้ำเยอะๆเรามีคนน้อยก็ใส่น้ำน้อยๆใส่น้ำเยอะๆอย่างนี้มันจะอร่อยโหกินข้าวเช้า8 โมงเลยเขาบอกว่าต้มตั้งแต่เมื่อคืนนะเพิ่งตื่นเนี่ยฮันนานี่ตื่นสายจ้ะตื่น8 โมงแหละแล้วตื่น8 โมงยายพินก็จะทำงานทั้งวันยัน6 โมงเย็นเลยนะชดเชยที่ตื่นสายจ้ะเพราะเราทำงานเราไม่ได้ตอกบัตรอะแต่เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเราเองกลางวันพัก1 ชั่วโมงนอนเล่นโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นปัจจัยที่5สำหรับยายพินเลยนะตอนนี้หากินกับโทรศัพท์ถ้าไม่มีโทรศัพท์นะเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนชีวิตขาดอะไรเลยตอนนี้นะปลาทู50เห็ด20เครื่องต้มยำ5 บาทแต่ไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าที่บ้านมีบอกเพื่อนๆให้ฟังว่าลงทุนไม่ถึง100 บาทเพื่อนๆจะได้ต้มหม้อเบ้อเลยนะสำหรับครอบครัวที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายนะจ๊ะต้มกินได้เลยจ้ะอร่อยจริงยายพินขอบอกคอนเฟิร์มพันธงเนี่ยมื้อเช้ายายพินกินเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยเป็นกะละมังนะตอนช่วงนี้กินอาหารมังอ่ะอาหารมังของยายพินนะแต่ไม่ใช่มังสวิรัตนะกินทีเป็นละกะมังจ้ะจบคลิปดีกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนพ่อจ๋าแม่จ๋าดูหน้าที่อยู่ไหนกลับทางตรงไหนไม่รู้กล้องไม่มีที่กลับทางแล้วสวัสดี